Barry Channel ช่องนี้หมีอยากเล่าสวัสดีค่ะวันนี้ Barry Channel จะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกเกมแนวสยองขวัญเกมหนึ่งที่เพื่อนๆได้ขอกันมาเยอะมากนั่นก็คือเกม Five Nights at Freddy's โดยข้อมูลในคลิปนี้จะมาจากการแปลจากเว็บไซต์ต่างๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือส่วนต่างๆของเกมได้ในอนาคตนะคะเอาล่ะจะน่าสนใจขนาดไหนไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ Five Nights at Freddy's เป็นเกมอินดี้แนว Survival Horror Point and Click ถูกพัฒนาโดย Scott Cawthon เป้าหมายของเกมคือให้ผู้เล่นเอาชีวิตรอดให้ได้5คืนภายในร้านพิซซ่าที่มีชื่อว่า Freddy Fazbear's Pizza ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการถูกจับและถูกฆ่าจากบรรดา Animatronicหรือหุ่นยนต์มาสคอตต่างๆที่จะโผล่ออกมากระตุกขวัญของผู้เล่นโดยวิธีการที่จะทำให้ผู้เล่นรอดชีวิตนั่นก็คือต้องคอยติดตามดูการเคลื่อนไหวของพวกมันผ่านทางกล้องรักษาความปลอดภัยของร้านนั่นเองทีนี้เรามาดูการเปิดเนื้อเรื่องของเกมกันเลยดีกว่าค่ะยินดีต้อนรับสู่งานใหม่ในช่วงฤดูร้อนของคุณที่ Freddy Fazbear's Pizzaสถานที่ที่บรรดาเด็กๆและผู้ปกครองต่างเดินทางมาเพื่อความสนุกความบันเทิงและอาหารที่น่ารับประทานมากมายสิ่งดึงดูดหลักของที่นี่ก็คือเจ้า Freddy Fazbear และแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่มันตัวเดียวแต่มันยังมีเพื่อนอีก3ตัวพวกมันเป็นหุ่นยนต์แอนิมาทรอนิกที่ถูกติดตั้งโปรแกรมเพื่อทำให้ผู้คนมีความสุขและพึงพอใจแต่พฤติกรรมของเจ้าหุ่นยนต์นี้เริ่มแปลกไปและค่อนข้างคาดเดาไม่ได้ในตอนกลางคืนซึ่งเราคิดว่าการจ้างคุณมาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหุ่นยนต์พวกนี้มันน่าจะราคาถูกมากกว่าการหาช่างมาซ่อมดังนั้นคุณจึงต้องคอยสอดส่องดูแลพวกมันอย่างระมัดระวังจากออฟฟิศขนาดเล็กของคุณแต่คุณจะสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างจำกัดมากต่อ1คืนนั่นหมายความว่าเมื่อคุณใช้พลังงานหมดแล้วล่ะก็ประตูรักษาความปลอดภัยจะไม่ทำงานและจะไม่มีไฟสำรองให้คุณใช้และถ้าเกิดเจ้า Freddy Fazbear หรือบรรดาเพื่อนๆของมันไม่อยู่ในที่ที่ทางเราจัดไว้ให้นั้นคุณต้องหาพวกมันให้เจอโดยดูจากจอมอนิเตอร์และคุณต้องหาทางปกป้องตัวเองเมื่อถึงคราวจำเป็นโชคดีนะในส่วนของวิธีเล่นนั้นผู้เล่นจะนั่งอยู่ในออฟฟิศตรงจอมอนิเตอร์รักษาความปลอดภัยที่เชื่อมต่อกับกล้องที่ติดตั้งอยู่ทั่วร้านเพื่อคอยจับตาดูเจ้าหุ่นยนต์มาสคอตเหล่านั้นโดยผู้เล่นจะมีพลังงานไฟฟ้าที่จำกัดสำหรับใช้งานกล้องควบคุมไฟตรงทางเดินและใช้ปิดประตูทั้งสองข้างของออฟฟิศผู้เล่นจะต้องใช้กล้องที่ติดอยู่ตามตำแหน่งต่างๆภายในตัวอาคารคอยดูพฤติกรรมและตำแหน่งของหุ่นยนต์มาสคอตเหล่านั้นและใช้การปิดประตูเพื่อหยุดการโจมตีของพวกมันหากผู้เล่นทำพลาดมันก็จะโผล่เข้ามาโจมตีผู้เล่นด้วยการจัมป์สแกร์ให้ผู้เล่นขวัญผวาและทำให้เกมโอเวอร์ทันทีและการที่ผู้เล่นจะได้ผ่านไปยังคืนต่อไปได้นั้นผู้เล่นจะต้องมีชีวิตรอดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้าซึ่งเทียบกับเวลาจริงคือประมาณ8นาที37วินาทีและสำหรับเกมในเวอร์ชันมือถือจะใช้เวลาประมาณ4นาที30วินาทีนั่นเองหุ่นยนต์ที่ผู้เล่นต้องคอยหลีกเลี่ยงมีทั้งหมด4ตัวประกอบด้วยเจ้าหมี Freddy Fazbear และบรรดาเพื่อนๆทั้ง3ตัวของมันนั่นก็คือเจ้ากระต่าย Bonnie the Bunnyเจ้าไก่ Chica the Chicken และเจ้าสุนัขจิ้งจอก Foxy the Pirate ซึ่งเจ้าหุ่นยนต์นี้นั้นเป็นหุ่นยนต์มาสคอตที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่กลับเคลื่อนไหวได้ในเวลากลางคืนนอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์ที่เป็นตัวละครลับอีกตัวนามว่า Golden Freddy ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ Freddy Fazbear แต่เป็นเวอร์ชั่นสีเหลืองทองนั่นเองในส่วนของภูมิหลังของเนื้อเรื่องในเกมนี้จะปรากฏให้เห็นในลักษณะของป้าย Rules for Safety หรือป้ายแสดงกฎเพื่อความปลอดภัยในร้านซึ่งป้ายนี้จะถูกแทนที่ด้วยบทความจากหนังสือพิมพ์โดยวิธีการแรนดอมตลอดทั้งเกมซึ่งบทความเหล่านี้จะค่อยๆเฉลยภูมิหลังของเนื้อเรื่องในเกมซึ่งจะสามารถปฏิปต่อเรื่องราวได้ดังนี้ครั้งหนึ่งร้าน Freddy Fazbear's Pizza เคยเป็นร้านยอดนิยมสำหรับบรรดาเด็กๆและผู้ปกครองแต่หลังจากมีเหตุการณ์ชายลึกลับที่สวมชุดมาสคอตแฝงตัวเข้ามาลักพาตัวเด็ก5คนไปและคาดว่าเด็กเหล่านั้นจะถูกฆาตกรรมไปแล้วชื่อเสียงของที่นี่ก็ตกต่ำลงจนถึงขีดสุดและร้านพิซซ่าแห่งนี้ก็ถูกกำหนดให้ปิดตัวลงภายในสิ้นปีนี้เหตุการณ์ในครั้งนี้ตำรวจสงสัยชายที่แต่งตัวคล้ายๆหุ่นยนต์มาสคอตตัวหนึ่งในร้านซึ่งเขาได้หลอกล่อให้เด็กเข้าไปยังห้องด้านหลังที่เขาทำการฆาตกรรมเด็กเหล่านั้นนั่นเอง
ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนสังเกตเห็นว่าที่ตัวของมาสคอตทั้ง4ตัวคือเฟรดดี้แฟสแบร์บอนนี่เดอะบันนี่ชิก้าเดอะชิคเก้นและฟ็อกซี่เดอะไพเรตเริ่มมีกลิ่นเหม็นอย่างผิดปกติและมีสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเลือดและเมือกบริเวณรอบๆดวงตาทั้งสองข้างและปากของพวกมันซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กที่ถูกลักพาตัวไปเข้าใจว่าพวกมันต้องเกี่ยวข้องกับซากศพของเด็กที่หายไปอย่างแน่นอนเบาะแสต่างๆที่ค่อยๆเผยในเกมขณะที่เราเล่นจะเริ่มจากในคืนแรกโฟนกายได้ให้ความเห็นว่าพวกหุ่นยนต์มาสคอตเหล่านั้นถูกใช้งานมานานกว่า20ปีแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำความสะอาดเลยนั่นอาจเป็นที่มาของกลิ่นอับที่ติดอยู่ที่ตัวหุ่นเหล่านั้นก็เป็นได้แต่ถึงกระนั้นกลิ่นเหม็นเหล่านั้นก็อาจจะมาจากศพที่เน่าเฟะของเด็กที่ถูกฆ่าแล้วยัดเข้าไปในตัวหุ่นก็เป็นได้ซึ่งก่อนที่จะเกิดเรื่องเด็กหายตัวไปในร้านพิซซ่าแห่งนี้พวกหุ่นเหล่านี้จะถูกตั้งให้เป็นโหมดที่สามารถเดินไปเดินมาได้อย่างอิสระภายในร้านในตอนกลางคืนเพื่อให้ข้อต่อของตัวหุ่นไม่ฝืดในเวลากลางวันจะได้สามารถขยับไปมาในร้านได้ตามปกติแต่พอเกิดเรื่องขึ้นทางร้านจึงต้องหยุดการใช้งานหุ่นเหล่านี้และปิดมันลงในส่วนของฆาตกรนั้นในเกมไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแต่หลายๆคนเชื่อว่าเป็นพนักงานภายในร้านที่สามารถเข้าถึงหุ่นยนต์มาสคอตเหล่านั้นและสามารถควบคุมพวกมันได้แต่เมื่อเราเล่นเกม Five Nights at Freddy's ภาค3ตอนที่เราเล่นจบวันที่5จะมีมินิเกมโผล่ขึ้นมาโดยเราจะเล่นเป็นวิญญาณของเด็กคนหนึ่งที่ตายในเหตุการณ์นั้นกำลังยืนมองPurple Guyหรือผู้ชายตัวสีม่วงที่กำลังเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในหุ่นยนต์มาสคอตตัวหนึ่งแต่หุ่นตัวนั้นเกิดขัดข้องทำให้ชิ้นส่วนกลไกต่างๆภายในตัวหุ่นเจาะทะลุเข้าไปในตัวของผู้ชายคนนั้นจนตายทำให้เชื่อกันว่าPurple Guyคือฆาตกรที่ใช้หุ่นยนต์มาสคอตในร้านลวงเด็กๆมาฆ่าแต่สุดท้ายตัวเองก็พลาดตายไปด้วยอีกคนทีนี้เรามาดูตัวละครหลักของเกมนี้ในภาคแรกกันดีกว่าเริ่มจากไมค์ชมิดคือตัวละครผู้ชายที่เราจะสวมบทบาทในเกมนี้ไมค์เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ร้าน Freddy Fazbear's Pizza จ้างให้มาเฝ้าร้านในกะกลางคืนตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้าเหตุผลที่เขาต้องมาทำงานที่มีความเสี่ยงสูงแต่ค่าจ้างต่ำนี้ไม่มีระบุไว้และเป็นการยากมากที่เราจะมองเห็นว่าไมค์รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเนื่องจากผู้เล่นจะถูกบังคับให้เล่นเกมด้วยมุมมองของบุคคลที่1ผ่านทางสายตาของไมค์โอกาสเดียวที่เราจะพอได้เห็นไมค์คือตอนที่เกมโอเวอร์แล้วไมค์ถูกจับยัดเข้าไปในหุ่นยนต์มาสคอต Freddy Fazbear ซึ่งเราจะเห็นชิ้นส่วนของไมค์โผล่ออกมาจากหุ่นนั่นก็คือลูกตาที่มีในตาสีฟ้านั่นเองคนต่อมาคือโฟนกายบุคคลปริศนาที่ทิ้งเสียงบันทึกไว้ในโทรศัพท์ให้ไมค์หรือใครก็ตามที่มาทำงานกะกลางคืนที่นี่โดยผู้ชายคนนี้อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนก่อนที่ไมค์จะเข้ามาทำงานเขาจะคอยช่วยบอกพฤติกรรมและการรับมือพวกหุ่นยนต์มาสคอตมหาภัยเหล่านั้นในตอนเริ่มต้นของแต่ละคืนไปจนถึงคืนที่4ผู้เล่นจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าโฟนกายเป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่เพราะแทนที่จะบอกให้ลาออกจากงานนี้ไปซะเพราะรู้ทั้งรู้ว่ามันแสนจะอันตรายแต่เขากลับบอกให้เราทำงานนี้ต่อไปและมักพูดประมาณว่าไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลทุกอย่างควบคุมได้หลายคนคาดเดาว่าโฟนกายอาจเป็นฆาตกรหรือเป็นคนคนเดียวกันกับPurple Guyก็เป็นได้ต่อมาคือเหล่าหุ่นยนต์มาสคอตที่เป็นศัตรูหลักของเกมนี้ซึ่งในภาคแรกจะมีอยู่5ตัวนั่นก็คือเฟรดดี้แฟสแบร์บอนนี่ชิก้าฟ็อกซี่และโกลเด้นเฟรดดี้ซึ่งเป็นตัวละครปริศนาในเกมทีนี้มาดูสาเหตุที่มันโจมตีผู้เล่นกันดีกว่ากล่าวคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เราสวมบทบาทในเกมนี้ต้องทำงานกะกลางคืนในตอนที่ร้านปิดแล้วเจ้าหุ่นยนต์มาสคอตเหล่านั้นจะจำเราไม่ได้ในฐานะมนุษย์และคิดว่าเราเป็นเอนโดสเกเลตอนส์ซึ่งก็คือโครงเครื่องจักรที่ทำหน้าที่เป็นแกนกลางแขนขาและหัวของหุ่นมาสคอตเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นเหล่านั้นให้สามารถขยับได้ซึ่งตามกฎของร้านนั้นหุ่นยนต์มาสคอตทุกตัวจะต้องมีเจ้าเอนโดสเกเลตันส์อยู่ข้างในเมื่อเจ้าหุ่นยนต์มาสคอตในเกมมาเห็นเราแล้วเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นเอนโดสเกเลตันส์มันก็จะพยายามจับเรายัดเข้าไปในตัวของหุ่นยนต์มาสคอตเฟรดดี้แฟสแบร์ซึ่งโชคร้ายเหลือเกินที่ภายในตัวหุ่นนั้นเต็มไปด้วยโครงเหล็กเครื่องจักรและชิ้นส่วนต่างๆโดยเฉพาะบริเวณส่วนหัวทำให้เราเห็นว่ามีลูกกระตาขนทะลักออกมาจากหัวหุ่นในตอนสุดท้ายที่เกมโอเวอร์
ทีนี้เรามาทำความรู้จักกับหุ่นยนต์มัสคอตเหล่านี้กันดีกว่าเริ่มจากเจ้าหมีเฟรดดี้แฟสแบร์หรือที่รู้จักกันในชื่อเฟรดดี้แบร์มันคือหนึ่งในศัตรูตัวหลักของเกม Five Nights at Freddy's เมื่อถึงตอนกลางคืนมันจะเข้าสู่โหมดการเคลื่อนไหวอย่างอิสระนั่นคือมันจะสามารถเดินไปได้ทั่วภายในร้านพร้อมกับเพื่อนๆของมันจนถึงเวลา 6:00 น.เช้าเจ้าเฟรดดี้แฟสแบร์จะพยายามจับมนุษย์คนไหนก็ตามที่มันเห็นหลังจากเวลาปิดร้านแล้วยัดลงชุดหุ่นมาสคอตเฟรดดี้แฟสแบร์จนถึงแก่ความตายเนื่องจากภายในชุดนั้นไม่มีพื้นที่พอจะยัดคนเป็นๆเข้าไปผู้เล่นจึงถูกอัดจนเละในชุดนั้นเฟรดดี้เป็นหุ่นยนต์มาสคอตหมีสีน้ำตาลโดยตรงบริเวณท้องและรอบปากของมันจะมีสีน้ำตาลอ่อนมีจมูกและปากที่อ้วนโตบนเวทีมันจะสวมหมวกทรงสูงสีดำผูกโบสีดำและถือไมโครโฟนด้วยมือขวามันมีคิ้วสีดำหนามีนิ้วเท้า3นิ้วมีจุดกระ3จุดบนปากที่อ้วนโตทั้งสองข้างของมันและมีฟันรูปทรงสี่เหลี่ยมเมื่อดูจากฝ่ามือและภายใต้นิ้วของมันจะพบกับสิ่งที่ดูเหมือนรอยพิมพ์รูปอุ้งเท้ามันมีหูที่กลมมนอย่างชัดเจนและสามารถกระดิกไปมาได้เหมือนเช่นหุ่นยนต์ตัวอื่นมันมีรอยพิมพ์รูปมือของมนุษย์ประทับอยู่บนหน้าและบริเวณคางด้านซ้ายของมันซึ่งจะสังเกตเห็นได้ยากสักหน่อยม่านตาของมันมีสีฟ้าอ่อนและเฟรดดี้กับฟ็อกซี่เป็นหุ่นยนต์มาสคอตเพียง2ตัวที่ม่านตาสามารถเรืองแสงได้ในความมืดสำหรับ2คืนแรกเฟรดดี้จะอยู่ในสถานะไม่ทำงานและมันก็จะนั่งอยู่บนเวทีคอยมองไปที่กล้องเป็นระยะมันจะเริ่มเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อผู้เล่นใช้พลังงานจนหมดและหลังจากที่พลังงานหมดลงแล้วผู้เล่นจะยังมีเวลาอีก 2-3 วินาทีอยู่ในออฟฟิศที่มีแสงไฟสลัวๆก่อนที่จะปรากฏใบหน้าของเฟรดดี้ขึ้นมาตรงประตูทางเดินด้านซ้ายดวงตาของมันจะส่องสว่างท่ามกลางความมืดและมันจะมาพร้อมกับเสียงเพลงจากกล่องดนตรีของมันหลังจากนั้นไม่นานไฟที่เหลืออยู่ของสำนักงานและแสงสว่างบนใบหน้าของเฟรดดี้ก็จะค่อยๆดับลงซึ่งทำให้ห้องนั้นมืดสนิทอีกทั้งเสียงเพลงของเฟรดดี้ก็จะหยุดไปด้วยในช่วงแรกเราจะยังไม่เห็นตัวมันจนกระทั่งเราได้ยินเสียงฝีเท้าของมันใกล้เข้ามาหลังจากนั้นเฟรดดี้ก็จะเข้ามาโจมตีผู้เล่นซึ่งนั่นก็จะทำให้เกมโอเวอร์ทันทีแต่ถึงพลังงานจะหมดและเวลาก็ใกล้จะถึง 6:00 น.เช้าแล้วเราก็ยังมีหนทางต่อเวลาไปได้อีกนิดทริคคือให้ผู้เล่นแกล้งตายนั่นก็คือห้ามขยับเมาส์หรือถ้าเล่นในมือถือก็คือห้ามแตะต้องหน้าจอเด็ดขาดซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้เฟรดดี้เล่นกล่องดนตรีของมันนานขึ้นเล็กน้อยและเมื่อไฟได้ดับสนิทลงเฟรดดี้ก็จะโจมตีเราช้าลงด้วยทำให้เราสามารถยื้อเวลาได้อีกเล็กน้อยเพื่อให้มีชีวิตรอดไปถึง 6:00 น.เช้าก่อนที่จะโดนฆ่านั่นเองและตั้งแต่คืนที่3เป็นต้นไปเฟรดดี้จะเริ่มเคลื่อนไหวแม้ว่าพลังงานจะยังไม่หมดโดยปกติแล้วเมื่อเฟรดดี้เริ่มเคลื่อนไหวเราจะได้ยินเสียงหัวเราะทุ้มๆและเสียงฝีเท้าวิ่งแทนที่จะเป็นเสียงเดินแบบปกติเหมือนหุ่นยนต์ตัวอื่นเฟรดดี้จะเคลื่อนไหวเฉพาะเวลาที่ผู้เล่นเอาจอมอนิเตอร์ลงหรือเมื่อผู้เล่นไม่ได้คอยเฝ้าดูมันอยู่มันจะสามารถเข้าไปในออฟฟิศผ่านทางห้องโถงฝั่งตะวันออกเท่านั้นยกเว้นเวลาที่พลังงานหมดลงมันจะเข้าไปในออฟฟิศทางห้องโถงฝั่งตะวันตกได้การเคลื่อนไหวของมันจะเร็วมากมันมักจะปรากฏตัวออกมาให้เราตกใจราวกับว่ามันมีความสามารถในการเทเลพอร์ตตัวเองได้เหมือนกับบอนนี่วิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้เฟรดดี้มาด้อมๆ มองๆในออฟฟิศคือคอยจับตาดูมันผ่านทางกล้องวงจรปิดบ่อยๆเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของมันแต่ถ้าเราเห็นเฟรดดี้ในกล้องแคมโฟบีผู้เล่นควรจะรีบปิดประตูทันทีในขณะเดียวกันนั้นก็ต้องมองจอมอนิเตอร์จนกว่าเฟรดดี้จะหายไปเนื่องจากเฟรดดี้จะแอบเข้ามาในออฟฟิศเฉพาะเวลาที่ผู้เล่นละสายตาจากแคมโฟบีเพื่อที่จะไปมองกล้องตัวอื่นหลังจากที่มองจนเฟรดดี้หายไปแล้วมันจะไปปรากฏตัวที่มุมของห้องโถงฝั่งตะวันออกซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันได้ออกห่างจากออฟฟิศของเราไปขั้นหนึ่งแล้วหุ่นยนต์มาสคอตตัวต่อมาก็คือเจ้ากระต่ายบอนนี่บอนนี่เป็นหุ่นยนต์มาสคอตตัวที่เล่นกีตาร์ในวงดนตรีของเฟรดดี้และตอนที่มันแสดงบนเวทีมันจะเล่นอยู่ตำแหน่งซ้ายมือเจ้าบอนนี่จะพยายามจับมนุษย์คนใดก็ตามที่มันเห็นหลังจากเวลาปิดร้านแล้วยัดลงหุ่นเฟรดดี้แฟสแบร์จนถึงแก่ความตายเช่นเดียวกับหุ่นยนต์มาสคอตตัวอื่นบอนนี่มีลักษณะเป็นหุ่นยนต์มาสคอตกระต่าย
ตัวของมันมีสีม่วงลาเวนเดอร์ดวงตามีสีชมพูแดงและมีปากกับจมูกเป็นทรงเหลี่ยมมีหูยาวเป็นปล้องๆสามารถกระดิกไปมาได้แต่ลักษณะของมันจะแตกต่างกับหุ่นยนต์ตัวอื่นตรงที่มันจะไม่มีคิ้วและฟันของมันจะเป็นทรงกลมมนนอกจากนี้มันยังผูกโบสีแดงซึ่งบางครั้งอาจจะมองเห็นได้ยากเนื่องจากถูกคางของมันบดบังเอาไว้เมื่ออยู่บนเวทีมันจะบรรเลงเพลงด้วยกีตาร์สีแดงเข้มของมันบอนนี่จะเป็นที่รู้จักกันว่ามันจะไปมาที่ออฟฟิศของเราบ่อยกว่าหุ่นตัวอื่นและมันจะปรากฏตัวทางด้านซ้ายเท่านั้นเหมือนกับเจ้าหมาฟ็อกซี่มันจะจ้องมองผ่านประตูเข้าไปในออฟฟิศซึ่งไม่เหมือนกับเจ้าไก่ชิก้าที่จะมองผ่านหน้าต่างเมื่อเปรียบเทียบกับชิก้านั้นบอนนี่มักจะปรากฏตัวออกมาบ่อยกว่าแต่มันจะไม่อยู่เฝ้าเรานานเท่าชิก้าจึงทำให้เราประหยัดพลังงานไปได้ในบางคืนส่วนในคืนที่4ถึงคืนโบนัสขณะที่ผู้เล่นอยู่หน้ากล้องแคม 2B หัวและขากรรไกรของบอนนี่จะมีอาการชักกระตุกอย่างผิดปกติและเราจะสามารถได้ยินเสียงเหมือนเครื่องยนต์ในขณะที่มันกระตุกอยู่ถึงแม้ว่าผู้เล่นจะไม่ได้มองไปที่มันโดยตรงผ่านทางจอมอนิเตอร์ก็ตามเจ้าไก่ชิก้าก็มีลักษณะอาการแบบเดียวกันเมื่อบอนนี่เข้ามาในออฟฟิศในขณะที่ผู้เล่นกำลังดูจอมอนิเตอร์อยู่เราจะได้ยินเสียงแหบพร่าเบาๆและเสียงร้องครวญครางเมื่อผู้เล่นลดกล้องลงกลับมามองในออฟฟิศบอนนี่ก็จะเข้าโจมตีและทำให้เกมโอเวอร์ทันทีเราจะสามารถได้ยินเสียงแบบเดียวกันในตอนที่ชิก้ารอเข้าโจมตีเราด้วยเช่นกันซึ่งบอนนี่และชิก้าจะมีความสามารถในการบังคับให้ผู้เล่นลดจอมอนิเตอร์ลงเพื่อโจมตีได้กล่าวคือผู้เล่นจะไม่สามารถมีชีวิตรอดไปจนถึง6โมงเช้าถ้าคิดว่าจะจ้องแต่จอมอนิเตอร์นั่นเองบอนนี่จะมีความสามารถในการเทเลพอร์ตตัวเองได้ซึ่งจะแตกต่างกับชิก้าซึ่งชิก้าจะเป็นหุ่นยนต์มาสคอตเพียงตัวเดียวที่เคลื่อนย้ายโดยการเดินไปยังห้องต่างๆที่ติดกันทั่วทั้งอาคารบอนนี่มักจะปรากฏตัวอยู่ไกลออฟฟิศกว่าชิก้านอกจากนี้บอนนี่กับชิก้ายังสามารถปิดการใช้งานกล้องของเราได้ชั่วคราวในขณะที่มันจะย้ายไปที่อื่นอีกด้วยหุ่นยนต์มาสคอตตัวต่อมานั่นก็คือเจ้าไก่ชิก้าชิก้าเป็นหุ่นยนต์มาสคอตที่ให้ความบันเทิงกับบรรดาเด็กๆในร้าน Freddy Fazbear's Pizza มันเป็นนักร้องคอรัสให้กับวงของ Freddy โดยจะยืนอยู่ฝั่งขวาในขณะที่ทำการแสดงบนเวทีมันมีพฤติกรรมโจมตีผู้เล่นด้วยการจับยัดเข้าไปในหุ่น Freddy Fazbear เหมือนตัวอื่นชิก้าเป็นหุ่นยนต์มาสคอตไก่สีเหลืองสว่างมีหัวทรงกลมจะงอยปากสีส้มมีฟันทรงสี่เหลี่ยมมีตาสีม่วงแดงเข้มมีคิ้วสีดำบนหัวของมันจะมีขนไก่อยู่3กระจุกและมีกรงเล็บ2อันอยู่ที่อุ้งเท้าสีส้มทั้ง2ข้างของมันชิก้าจะสวมใส่ผ้ากันเปื้อนสีขาวที่ปักตัวอักษรสีเหลืองมีขอบสีม่วงที่เขียนว่า Let's Eat เวลามันขึ้นแสดงบนเวทีมันจะถือถาดที่ใส่คัพเค้กสีชมพูด้วยมือข้างซ้ายโดยที่คัพเค้กจะมีลูกตาสีเหลือง2ลูกติดอยู่มีเทียนวันเกิดที่จุดไฟแล้วปักอยู่ตรงกลาง1เล่มมีฟันติดอยู่ด้วยและไม่มีกระดาษห่อหุ้มแต่เมื่อมันหยุดทำการแสดงบนเวทีคัพเค้กของมันก็จะหายไปซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปได้อย่างไรชิก้าจะมุ่งตรงไปหาผู้เล่นที่ออฟฟิศคล้ายๆกับบอนนี่แต่มันจะเตร่ไปที่ห้องครัวและห้องน้ำด้วยชิก้าจะปรากฏตัวไม่บ่อยเท่าบอนนี่แต่มันจะเดินแบบช้าๆและเฝ้าผู้เล่นนานกว่าบอนนี่เมื่อเห็นชิก้าผู้เล่นจะต้องรีบปิดประตูก่อนที่มันจะเข้ามาในออฟฟิศซึ่งนั่นจะทำให้ผู้เล่นสูญเสียพลังงานไปมากกว่าการรับมือกับมาสคอตตัวอื่นส่วนการโจมตีอื่นๆและอาการชักกระตุกนั้นก็จะคล้ายกับบอนนี่ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นค่ะหุ่นยนต์มาสคอตตัวต่อมานั่นก็คือเจ้าหมาฟ็อกซี่มันเป็นหนึ่งในศัตรูตัวหลักของเกม Five Nights at Freddy's สถานที่ที่มันอยู่ตอนเริ่มเกมคือหลังผ้าม่านใน Pirate Coveฟ็อกซี่จะแตกต่างกับหุ่นยนต์ตัวอื่นในเกมคือมันจะซ่อนตัวอยู่สักพักก่อนที่มันจะออกมาโจมตีซึ่งการโจมตีของมันนั้นขึ้นอยู่กับว่ามันถูกจับตามองนานเท่าไหร่หรือไม่ได้ถูกจับตามองเลยซึ่งก็ไม่มีใครทราบว่าทำไมมันถึงมีพฤติกรรมเช่นนั้นเพียงตัวเดียวอย่างไรก็ตามอาจเป็นไปได้ว่าสกอตต์คาร์ลตันผู้พัฒนาเกมอาจจะอยากเซอร์ไพรส์คนเล่นเนื่องจากฟ็อกซี่เป็นหุ่นยนต์ที่เราจะไม่ได้เจอหรือถูกกล่าวถึงในตอนแรกจนกระทั่งได้เจอมันในระหว่างที่เล่นเกมอยู่ฟ
ฟ็อกซี่จะพยายามจับมนุษย์คนไหนก็ตามที่มันเห็นหลังจากเวลาปิดร้านแล้วยัดลงชุดมาสคอตเฟรดดี้แฟสแบร์จนถึงแก่ความตายเช่นเดียวกับหุ่นยนต์มาสคอตตัวอื่นฟ็อกซี่เป็นหุ่นยนต์มาสคอตสุนัขจิ้งจอกขนาดใหญ่สีแดงเลือดหมูขนขาดรุ่งริ่งมีตาสีเหลืองคิ้วสีแดงมีขน3เส้นชี้ขึ้นไปตรงกลางศีรษะมีตะขออยู่ที่มือขวาส่วนมือซ้ายเป็นมือของ Endoskeletons ที่โผล่ออกมามันมีผ้าปิดตาที่ตาข้างขวาแต่โดยปกติแล้วมันจะพับผ้าปิดตาขึ้นไปเหนือตาซะมากกว่าฟ็อกซี่ไม่มีหางมันสวมกางเกงสีน้ำตาลขาดรุ่งริ่งและปรากฏตัวออกมาในลักษณะที่เสียหายมากกว่ามาสคอตตัวอื่นสังเกตได้จากบริเวณแขนอกและขาทั้งสองข้างมีรอยฉีกขาดของชุดมาสคอตด้านนอกจนเผยให้เห็นเอนโดสเกเลตอนที่อยู่ด้านในและเปลือกตาข้างซ้ายก็ดูตกเล็กน้อยด้วยลักษณะการเรียงตัวของฟันของฟ็อกซี่คล้ายๆกับหุ่นยนต์ตัวอื่นแต่ดูเหมือนว่าฟันของมันจะแหลมคมที่สุดในบรรดาหุ่นยนต์ทั้งหมดคล้ายกับฟันของสุนัขทั่วไปหูของมันชี้ตรงขึ้นและสามารถขยับไปมาได้จมูกของฟ็อกซี่มีจุดกระสีดำทั้งสองข้างและเห็นไรหนวดขึ้นจางๆซึ่งเป็นไปได้ว่าหนวดของมันอาจจะหลุดออกไปเนื่องจากสภาพที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาฟ็อกซี่จะซ่อนตัวอยู่หลังผ้าม่านใน Pirate Cove หรือ Cam 1C ตลอดเกมผู้เล่นจะต้องคอยเช็ค Cam 1C เป็นระยะกล่าวคือจะต้องไม่บ่อยหรือว่าน้อยจนเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้ฟ็อกซี่ออกจากหลังม่านแล้ววิ่งตรงมายังออฟฟิศแต่ถ้าฟ็อกซี่เริ่มออกวิ่งมาทางเราผู้เล่นต้องรีบปิดประตูก่อนที่ฟ็อกซี่จะวิ่งมาถึงมันจะพยายามเคาะประตูให้เราเปิดและเมื่อมันเคาะประตูเสร็จมันจะกลับไปอยู่ที่หลังผ้าม่านตามเดิมวิธีเอาตัวรอดจากฟ็อกซี่คือนอกจากจะต้องคอยเช็ค Pirate Cove เป็นระยะแล้วเมื่อคุณเห็นว่าฟ็อกซี่ออกมาอยู่นอกผ้าม่านเมื่อไหร่ถ้าคุณยังเหลือพลังงานมากพอให้ปิดประตูรอไว้เลยเพราะฟ็อกซี่วิ่งเร็วมากคุณอาจจะปิดประตูไม่ทันถ้ารอให้มันวิ่งเข้ามาใกล้แล้วแต่ถ้าใช้วิธีนี้คุณต้องวางแผนใช้พลังงานที่เหลือให้ดีเลยล่ะหุ่นยนต์มาสคอตตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงนั่นก็คือ Golden Freddy มันเป็นศัตรู1ใน5ของเกมนี้เป็นหุ่นยนต์ตัวพิเศษและเป็นความลับของเกม Golden Freddy จะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบของ Freddy Fazbear แต่ตัวสีทองไม่มีตาทั้ง2ข้างหมวกและโบหูกระต่ายเป็นสีน้ำเงินเข้มเมื่อสังเกตดูดีๆจะเห็นว่ามีไมโครโฟนวางอยู่บนฝ่ามือขวาของมันและมีรูเล็กๆ2รูคล้ายกับรูม่านตาขาวอยู่ภายในเบ้าตาของมันด้วยอาจจะเป็นไปได้ว่ามีเอนโดสเกเลตอนอยู่ในชุดมาสคอตนี้เนื่องจากหากดูที่แขนของมันจะเห็นว่ามีสายไฟและชิ้นส่วนของเอนโดสเกเลตอนโผล่ออกมาซึ่งมีสีเดียวกันกับเครื่องตกแต่งของมันขากรรไกรของมันจะเปิดกว้างและหัวจะเอียงไปด้านขวามันจะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบของการนั่งเอียงคอราวกับว่ามันได้ตายไปแล้ว Golden Freddy เป็นตัวละครลับที่จะปรากฏออกมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้นั่นคือเมื่อคุณเช็คกล้อง Cam 2B ผู้เล่นจะเห็นโปสเตอร์ที่แปะอยู่ตรงผนังภาพที่อยู่ในโปสเตอร์นั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้3ลักษณะนั่นคือ 1. ภาพของเจ้าหมี Freddy ในสภาพปกติ2. ภาพของเจ้าหมีเฟรดดี้ในสภาพที่บิดเบี้ยวและ 3. ภาพแบบ close up หน้าของ Golden Freddy เมื่อผู้เล่นเห็นภาพเวอร์ชันที่3นี้เสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงก็จะดังขึ้นแล้วถ้ากดสลับกลับมาที่ออฟฟิศ Golden Freddy ก็จะมารอผู้เล่นอยู่ในออฟฟิศด้วยและไม่กี่วินาทีต่อมาจะมีตัวหนังสือ It's Me ตัดสลับกับภาพตรงหน้าอย่างรวดเร็วGolden Freddy จะรอสักครู่ก่อนที่จะโจมตีผู้เล่นและบังคับปิดเกมลงทันทีซึ่ง Golden Freddy จะแตกต่างจากหุ่นตัวอื่นในเกมตรงที่มันจะไม่ให้สัญญาณบ่งชี้ใดๆเวลาที่มันเข้ามาใกล้หรือเข้ามาในออฟฟิศแล้วมันจะปรากฏตัวโดยไม่สนใจว่าประตูจะเปิดหรือปิดอยู่อีกด้วยวิธีการเอาตัวรอดจาก Golden Freddy นั้นสามารถทำได้โดยเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นมาในออฟฟิศผู้เล่นจะต้องรีบเอาจอมอนิเตอร์ขึ้นมาก่อนที่มันจะฆ่าเราซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้มันหายไปอีกวิธีนึงคือผู้เล่นสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เจอมันได้โดยการไม่เปิด Cam 2B ที่มีโปสเตอร์ของมันแปะอยู่ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ผู้เล่นเรียกมันออกมาตั้งแต่แรกอย่างไรก็ตามวิธีนี้อาจจะทำได้ยากเพราะผู้เล่นอาจจะถูกหลอกล่อให้เปิด Cam 2B ขึ้นมาดูโดยเฉพาะในกรณีที่บอนนี่กำลังจะเคลื่อนย้ายมาที่ออฟฟิศนี้โดยผ่านตรงที่มีโปสเตอร์นั้นแปะอยู่นั่นเองส
ำหรับการเล่นในคืนแรกนั้นถือเป็นคืนที่ง่ายที่สุดเพราะเป็นเหมือนคืนเริ่มต้นที่จะให้ผู้เล่นคุ้นเคยกับส่วนต่างๆภายในเกมก่อนจะมีข้อความทางโทรศัพท์ของโฟนกายคอยแนะนำวิธีเอาตัวรอดให้เราตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปจนถึงคืนที่4โดยคืนนี้จะมีเฟรดดี้แฟสแบร์จะไม่ทำงานยกเว้นว่าเราเล่นจนพลังงานหมดมันจึงจะออกมาโจมตีเรานอกนั้นมันจะไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวจะมีแค่บางเวลามันจะหันหน้ามามองกล้องให้เราผวาเล่นเท่านั้นในคืนนี้หุ่นยนต์มาสคอตที่เคลื่อนไหวมีอยู่2ตัวเท่านั้นนั่นก็คือชิก้ากับบอนนี่แต่ก็ควรเช็คกล้องแคม 1C ที่มีฟ็อกซี่แอบอยู่บ้างเพราะถ้าคุณไม่เช็คเลยฟ็อกซี่ก็จะออกมาเล่นงานคุณได้เช่นกันและคืนแรกนี้เชื่อว่าเป็นคืนที่ดีที่สุดที่จะเรียกโกลเด้นเฟรดดี้ออกมาเพราะคืนแรกเจ้าหุ่นยนต์มาสคอตตัวอื่นจะยังไม่ค่อยเข้ามาทำร้ายผู้เล่นทำให้มีเวลามากขึ้นที่จะพยายามทำให้โปสเตอร์เปลี่ยนเป็นหน้าโกลเด้นเฟรดดี้และสามารถเตรียมตัวรับมือกับมันได้อย่างทันท่วงทีคืนที่2ความยากจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกับเจ้าหมาฟ็อกซี่ที่จะเริ่มรับมือยากมากขึ้นและแน่นอนว่าชิก้ากับบอนนี่ก็ยังคงเคลื่อนไหวรอจังหวะเข้ามาโจมตีคุณอยู่เช่นกันคืนที่2นี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่จะมีเฟรดดี้แฟสแบร์จะอยู่เฉยๆไม่ขยับเขยื้อนนอกเสียจากคุณจะใช้พลังงานจนหมดก่อน6โมงเช้าในคืนที่3เกมจะยากมากขึ้นหุ่นยนต์มาสคอตศัตรูของเราจะพยายามเข้ามาหาเราในออฟฟิศบ่อยขึ้นในคืนนี้ชิก้าจะถอยห่างจากออฟฟิศเร็วกว่าบันนี่และจะมีเฟรดดี้แฟสแบร์จะสามารถขยับได้ในคืนนี้ถ้าไม่คอยจับตาดูให้ดีอาจถูกมันจัดการได้อย่างง่ายได้คืนที่4จะมีเฟรดดี้แฟสแบร์จะเคลื่อนไหวถี่ขึ้นกว่าคืนก่อนทำให้เกมยากขึ้นเพราะนอกจากต้องคอยระวังหุ่นตัวอื่นแล้วยังต้องคอยจับตาดูเจ้าเฟรดดี้บ่อยๆอีกด้วยในคืนนี้บอนนี่และชิก้าจะเริ่มชักกระตุกอย่างรุนแรงและส่งเสียงเหมือนเครื่องยนต์รบกวนการฟังของผู้เล่นแม้จะไม่ได้มองพวกมันจากจอมอนิเตอร์แต่เสียงนั้นจะดังมาถึงในออฟฟิศทำให้เราต้องเงียหูฟังเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาและคอยเช็คไฟตามทางเดินบ่อยๆในคืนนี้โทรศัพท์จากโฟนกายจะมีเสียงแปลกๆแทรกเข้ามาซึ่งทำให้เราคาดเดาได้ว่าเขาได้ถูกพวกหุ่นเหล่านั้นฆ่าตายไปแล้วเนื่องจากมีเสียงฟ็อกซี่กำลังเคาะประตูเสียงกล่องดนตรีของเฟรดดี้เสียงครางแปลกๆของชิก้ากับบอนนี่และเสียงกรีดร้องของโกลเด้นเฟรดดี้ดังปนกันอยู่ในสายทำให้เชื่อว่าโฟนกายน่าจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรับมือกับเจ้าหุ่นยนต์พวกนี้แต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จคืนที่5คือคืนสุดท้ายของเนื้อเรื่องหลักในเกมนี้คืนนี้จะเริ่มต้นด้วยเสียงโทรศัพท์ปริศนาที่ไม่น่าจะมาจากโฟนกายเพราะว่ามันเป็นเสียงพูดที่ฟังไม่เป็นภาษาน้ำเสียงเหมือนปีศาจหรือเสียงของพวกหุ่นยนต์มหาภัยเหล่านั้นความยากของคืนนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากหุ่นทุกตัวจะเคลื่อนไหวถี่มากๆโดยเฉพาะเจ้าหมาฟ็อกซี่จะทำให้เราเสียพลังงานไปเยอะเพราะมันจะมาทุบประตูห้องเราบ่อยขึ้นทำให้เราต้องปิดประตูนานขึ้นและเมื่อพลังงานหมดไฟดับเราก็เตรียมตัวโดนเจ้าหมีเฟรดดี้แฟสแบ็กฆ่าตายได้เลยส่วนอีก2คืนที่เหลือนั่นก็คือคืนที่6และคืนที่7จะเป็นเหมือนคืนโบนัสที่จะปลดล็อกเมื่อเราเล่นผ่าน5คืนแรกมาแล้วคืนที่6นั้นจะเป็นคืนที่เล่นยากที่สุดจนได้ชื่อว่า Nightmare Modeหุ่นยนต์มาสคอตศัตรูของเราจะเคลื่อนไหวเร็วและถี่มากๆและจะไม่มีเสียงโทรศัพท์หรือเสียงบันทึกใดๆให้ฟังในคืนนี้เมื่อผ่านคืนนี้ไปได้ไมค์จะได้รับเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้นมาอีก50เซนต์จากการทำ OT และได้รางวัลพนักงานดีเด่นแห่งเดือนนี้และจากนั้นเราก็จะปลดล็อกคืนที่7หรือ Custom Night คืนนี้เราจะสามารถปรับเปลี่ยนระดับความยากง่ายของหุ่นได้ทุกตัวยกเว้นGolden Freddy โดยสามารถปรับระดับได้ตั้งแต่0ถึง20เมื่อผ่านคืนนี้ไปได้ผู้เล่นจะได้ใบเลือกจ้างสีชมพูโดยให้เหตุผลว่าเพราะคุณไปแอบดัดแปลงหุ่นเหล่านั้นคุณจึงถูกไล่ออกเป็นยังไงกันบ้างคะกับข้อมูลของเกม Five Nights at Freddy's ที่เรานำมาเสนอในครั้งนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าใครอยากดูพวกเราเล่นเกมนี้ก็สามารถตามไปดูได้ในช่อง Berry Family ดูลิงก์ได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ Berry ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ